าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับทุกหน่วยจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดอำเภอนาทมบ้านแพงฝนตกหนักระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นวัดได้เช้านี้ 12.38 เมตรสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมหลังจากเกิดฝนตกและเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือทำให้น้ำโขงมีระดับที่สูงขึ้นโดยสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมได้แจ้งปริมาณฝนที่ตกในเขตเทศบาลเมืองนครพนมวัดได้ 32.2 มิลลิเมตรและฝนตกหนักสุดที่อำเภอบ้านแพงอำเภอนาทมวัดปริมาณได้ 45.6 มิลลิเมตรขณะที่ระดับน้ำโขงเช้าวันนี้วัดได้ 12.38 เมตรสูงขึ้นจากวันนี้ 13 เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงกลับมาเพิ่มปริมาณอีกครั้งโดยเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งในเช้าวันนี้นายวัฒนศักดิ์เวียวิริยะบุญญารองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งระดมสูบน้ำจากคลองภายในเขตเทศบาลลงสู่แม่น้ำโขงเนื่องจากน้ำมีปริมาณมากหลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนเนื่องจากขณะนี้ระดับการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงมีระดับที่ต่ำกว่าแม่น้ำโขงจึงได้ปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งแล้วเพื่อไม่ให้น้ำโขงไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ประชาชนขณะที่นายสมชัยวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดห่วงที่สุดคือประชาชนที่อยู่ริมลำน้ำอูนกับแม่น้ำสงครามเนื่องจากเขื่อนน้ำอูนพร่องน้ำลงมาเต็มที่นครพนมเป็นที่รองรับจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ททเดินหน้าพัฒนาสนามบินภูเก็ตรองรับผู้โดยสาร18ล้านคนต่อปีเล็งผุดสนามบินพังงาลดความแออัดเรืออากาศโทสัมพันธ์ขุทรานนท์รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทกล่าวว่าปัจจุบันทออทดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตเสร็จสิ้นแล้วประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งอาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคารได้มีการตกแต่งภายในรูปแบบชิโนโปรตุกีสที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ตและมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 12.5 ล้านคนต่อปีโดยสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศในชั่วโมงคับข้างได้สูงสุด 4,800 คนต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้สูงสุด 2,400 คนต่อชั่วโมงทั้งนี้จากการมีปริมาณของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความแออัดของผู้โดยสารบริเวณโถงผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกทออทจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2ระหว่างปี2561ถึง2565ให้สามารถรองรับเที่ยวบินจากปัจจุบันที่รองรับได้20เที่ยวบินต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น25เที่ยวบินต่อชั่วโมงนอกจากนั้นจะมีการขยายหลุมจอดอากาศสยานเพิ่มเป็น28หลุมจอดซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้18ล้านคนต่อปีขณะเดียวกันทออทจะดำเนินโครงการพัฒนาทพกระยะที่3รองรับผู้โดยสารได้เป็น25ล้านคนต่อปีจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN